สงขลาเองช่วงหลังมาก็ชนะนัดแรกจากการบุกไปชนะ BG ได้นะครับในรอบ5เกมส่วนปตท.ไม่แพ้ใครมา7นัดติดเกมนี้สำคัญมากสำหรับทั้ง2ทีมเริ่มมาได้ลุ้นก่อนเลยครับสำหรับทางสงขลาแต่เป็นปตท.ที่ได้ลูกตั้งเตะเปิดเตะมุมไปติดนะครับทางด้านของออตตาร่าเปิดกลับเข้ามาแล้วมีตัวหม่งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ต่อ0ประธานแมนซิริอีกแล้วโอ้โหนี่กลายเป็นตัวทีเด็ดไปเลยครับช่วงหลังดูครับจังหวะคอสข้ามมาไม่มีใครประกบเลยครับหม่งยัดเสาแรกนี่รูรุดดินหมดสิทธิ์ครับเปิดสวยมากนะครับเนี่ยนี่เท้าขวาด้วยสำหรับทางออตตาร่าเท้าซ้ายของเดสมาโอ้โหฟรีคิกชนคันเต็มๆไม่ได้บุกไปนำก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าสงขลานี่แกร่งอยู่แล้วในบ้านอู้ยิงชนเสาชนอีกเสาแม่โอ้ไม่ได้ครับจังหวะนี้อียูปิดูอีกทีครับยิงด้วยซ้ายแล้วชนเสา2เสาเลยครับกฤษณะนี่ก็คิดว่าไม่เข้ากรอบไปแล้วเกือบไปครับช่วง5นาทีสุดท้ายยูปิย่างได้อีกไหลมาเควินเซนเดียวซ้ายโอ้โหถ้ารอบเป้าอย่างนี้หมดสิทธิ์จริงๆครับแน่ตอนหลังนี่ยิงเกือบทุกแมตช์เลยครับสำหรับเควินเซนประตูที่12ของเขาในฤดูกาลนี้ครับเควินเซนแล้วก็เข้าจับคู่กับอีพีได้ดีมากนะครับในเลขที่2ไม่ต้องรับเลยครับยิงอย่างนี้ครับแสกหน้าได้ยิงแสกหน้าเลยครับ1ประตูต่อ1ครับครึ่งหลังเริ่มมาอุ้ยจังหวะนี้สุดท้ายยังช่วยกันไว้ได้ครับคือสงขลานี่เสมอไม่พอก็เลยต้องลุยดูครับบอลของทางสงขลาเปิดมาอุ้ยช้าในกรอบ6หลาครับไม่เข้ากรอบชุบปิหาจังหวะหาพื้นที่ดีตลอดนะครับแต่ดูปตท.ครับสวนขึ้นมาบ้างจังหวะให้มาในกรอบเขตโทษแล้วยิงอุ้ยติดเซฟครับพีรติเขียวสมบัติ5แมตช์หลังนี่ก็ลงตลอดกันนะครับเกียรติ2นัดรวดนะครับยิงประตูมาได้แล้วดูออตตาร่าลุยเข้ามาโอ้โหยิงลูกนี้ต้องเซฟเหนียวมากครับนี่รุ่นรุดดินช่วงหลังมาฟอร์มดีจริงเล่นแบบลืมเจ็บเลยเข้ากันทุกช็อตนี่ขาดแต่เอาทุกครั้งครับเล่นทุกครั้งฟรีคิกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่ตัวทีเด็ดเลยครับณรงค์ชัยวชิรบาลใครไม่มาวันนี้เขามานะครับณรงค์ชัยมาแล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหว่าลูกของดัสกอนสวยลูกนี้ก็สวยไม่แพ้กันแล้วครับตรงนี้ยิงยากนะฮะโอ้โหนี่ปั่นเสียบเสา2เลยครับกลับมาแล้ว 2-1 แล้วปตท.ได้3ไหมโอ้โหโอ้โหกีรติหรือเปล่าฮะโอ้โหไม่ได้ครับแล้วเสียโอกาสเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วไม่พอครับเวลาไม่พอสงขลาแพ้ครับแพ้กับปตท.ระยองไป1ต่อ2สถานการณ์ของปตท.ระยองได้ลุ้นต่อแต่สงขลาตกชั้นครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น